นี่ครับพิมพ์หน้าชัดๆคมๆแบบนี้นี่นะครับเส้นคมๆจากตัวนอนหนูวิ่งมาชนไหล่นะครับแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเส้นวงเดือนวิ่งรอบๆชัดเจนแบบนี้นะครับก็ดูเหมือนขอบสตางค์แต่ว่าจะเล็กๆหน่อยนะครับนี่นะครับถ้าพูดถึงวัตถุมงคลของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในช่วงปีพ.ศ.2514นั้น1ต้องเป็นเหรียญรุ่น100ปีที่ออกที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครซึ่งราคาก็หลักหมื่นหลักแสนไปแล้ว2ก็จะเป็นรุ่น100ปีเหมือนกันแต่ออกที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ราคาหลักพันกลางๆสวยๆแต่ยังมีอีก1รุ่นนะครับที่น่าเก็บสะสมน่าศึกษาซึ่งราคาหลักร้อยไปปลายสวยๆอาจจะพันนิดๆเหรียญรุ่นนี้พิธีไม่แพ้รุ่น100ปีเลยทีเดียวเป็นยังไงแนะนำแบ่งปันไปดูครับเขาเรียกเหรียญคล้องเล็กซึ่งเหรียญคล้องก็จะมีคล้องเล็กกับคล้องใหญ่คล้องใหญ่ก็จะออกปี2512คล้องเล็กแบบนี้ก็จะออกปี2514เหรียญคล้องเล็กก็จะออกที่วัดพระงามอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายจะสร้างเอาไว้เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญฉลองพระอุโบสถวัดพระงามในวันที่12กุมภาพันธ์2514ซึ่งพระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพิธีปลุกเสกครั้งนี้ก็ไม่แพ้รุ่น100ปีเลยทีเดียวก็อย่างเช่นพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ชอบหลวงปู่เหรียญเป็นต้นชื่อรุ่นเหรียญคล้องเล็กนะครับแต่ว่าเหรียญจริงก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับประมาณเหรียญ10บาทเหรียญ นะครับก็จะเป็นรูปทรงกลมพิมพ์กลมแบบนี้เป็นพิมพ์พระอาจารย์มั่นนั่งเต็มองค์แบบนี้ดูนะครับดูพิมพ์หน้าจำพิมพ์หน้าพระอาจารย์มั่นให้แม่นนะครับนี่ครับพิมพ์หน้าชัดๆคมๆแบบนี้ความคมชัดอื่นนะครับเส้นสายริ้วจีวรริ้วสังกติถ้าส่องดูดีๆตามซอกตามมุมนะครับจะมีเส้นเซียนวิ่งอยู่ในซอกลึกๆแบบนี้นะครับถ้าพลิกสองดูตรงใต้ฐานนี่ก็จะเห็นเป็นเส้นขึ้นๆนะครับเป็นเส้นๆขึ้นๆนี่นะครับใต้ฐานใต้รองนั่งนะครับสองดูจะเห็นเป็นเส้นๆขึ้นๆนะครับแบบนี้นี่นะครับตรงนี้ก็จะระบุชัดเจนนะครับฉลองพระอุโบสถวัดพระงามหนองคาย12กพ14พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสังเกตดูฟอนต์ตัวหนังสือก็จะเป็นตัวเล็กๆหน่อยนะครับดูตรงไม้หักกาดนะครับหัวตรงไม้หักกาดจะมีเส้นแตกแหลมมาชนขอบตรงนี้นี่นะครับเส้นคมๆนะครับชนขอบเลยหัวตัวไม้หักกาดนะครับแตกออกมาแบบนี้นะครับและตรงคําว่าหนองคายนะครับนอนหนูนะครับตรงนอนหนูจะมีเส้นแตกคมๆวิ่งมาถึงไหล่พระอาจารย์ตรงนี้นะครับนี่นะครับเส้นคมๆจากตัวนอนหนูวิ่งมาชนไหล่นะครับแบบนี้นะครับดอกบัวนะครับดอกบัวโดยล้อมรอบนี้ต้องเป็นเม็ดนั้นหนาใหญ่ๆเด้งๆคมชัดนะครับดูนะครับเม็ดบัวเด้งๆนั้นหนาคมๆเลยนะครับนี่นะครับต้องติดคมชัดนั้นหนาแบบนี้นะครับดอกบัวต้องชัดเจนนะครับพื้นผิวเหรียญก็จะมีเส้นเสี้ยนเส้นรัศมีวิ่งสวยๆแบบนี้นะครับพื้นผิวเหรียญที่เขาว่าพื้นผิวเรียบตึงมีเส้นรัศมีนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังก็จะมองเห็นเป็นรูปคล้องแบบนี้นะครับเป็นที่มาของเหรียญคล้องนะครับที่เขาเรียกกันเหรียญคล้องแล้วก็ให้สังเกตตรงคล้องด้านในนะครับจุดกลมๆตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นวงเดือนวิ่งรอบๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเส้นวงเดือนวิ่งรอบๆชัดเจนแบบนี้นะครับตัวอักขระตัวคาถาพวกนี้ก็ติดคมชัดนะครับโดยเฉพาะดอกจันทั้งสองฝั่งต้องคมๆชัดๆนะครับดูครับดอกจันเม็ดกลมๆนี่นูนเด่นชัดมากเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับคมชัดเจนแบบนี้เลยดอกบัวนะครับก็เหมือนข้างหน้าเลยนะครับดอกบัวล้อมรอบนี้ต้องคมชัดหนาๆนะครับดูครับดอกบัวหนาๆเด้งๆคมๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับคมชัดเจนมาดูลักษณะตัวตัดนะครับเหรียญรุ่นนี้นี่นะครับลักษณะตัวตัดก็จะเป็นแท่งเรียงๆกันแบบนี้นะครับก็ดูเหมือนขอบสตางค์แต่ว่าจะเล็กๆหน่อยนะครับนี่นะครับจะเป็นชุดอยู่นะครับนี่นะครับเรียงกันทีๆแบบนี้โดยรอบเหรียญเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นชุดแบบนี้นะครับโดยรอบเลยนะครับ
อยู่ฝั่งนึงนะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับเหมือนกันเลยลักษณะเบอร์ตัดนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับและนี่ก็คือเหรียญคล้องเล็กพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปี2514เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับ